ายสุภสิทธิ์ ก.เจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยคณะเดินทางไปยังบ้านหนองแสงตำบลสำราญอำเภอสามชัยเพื่อเปิดสวนทุเรียนสามชัยไดโนเสาร์เอาเลิกเอาชัยที่เจ้าของสวนนายประกอบโชคชีพจะเริ่มตัดทุเรียนที่กำลังแก่ได้ที่ออกขายสวนทุเรียนสามชัยไดโนเสาร์ถือเป็นสวนทุเรียนแห่งแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สามารถตัดผลผลิตขายได้แล้วและให้ผลทุเรียนเป็นปีที่2หลังจากนายประกอบนำต้นพันธุ์ภูเขาไฟมาจากจังหวัดศรีสะเกษมาปลูกเมื่อ7ปีก่อนภายหลังนายสุภสิทธิ์พร้อมคณะเดินชมสวนเสร็จแล้วเจ้าของสวนก็ได้เชิญนายสุภสิทธิ์ในฐานะพ่อเมืองและนายชนาวุฒิคุณวุฒิในอำเภอสามชัยเอาเลิกเอาชัยลงมือตัดทุเรียนผลแรกของปีก่อนที่หลังจากนี้ทางสวนจะทยอยตัดผลทุเรียนในสวนออกขายตามออเดอร์ที่สั่งจองล่วงหน้าไว้หมดแล้วนี่จะทำจะมีที่ออกไปอยู่ไหมรับประกันคุณภาพโดยผู้ว่าที่บริษัทก็จะเริ่มดูครับต้องรับเยอะไปเอาเลยครับจะนิ่มจะนิ่มไปหน่อยไหมครับผู้ว่ามันรอผู้ว่าอยู่ต้องหลายท่านเห็นภาพท่านผู้ว่ากินทุเรียนแล้วเชื่อว่าต้องนึกอยากลิ้มรสทุเรียนสามชัยไดโนเสาร์เป็นแน่แท้ว่าจะมีกลิ่นหอมหวานละมุนลิ้นละลายในปากเหมือนคำกล่าวอ้างหรือไม่ปะปีหน้าช่วงเวลาเดียวกันนี้แหละบุกถึงสวนกันเลยดีไหม